ื่นวิทยุ FM กับ AM ต่างกันอย่างไรก่อนที่จะตอบปัญหานี้ได้เราต้องมารู้จักกับกราฟที่มีสมการเป็น y เท่ากับ sin x และ y เท่ากับ cos x ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับ sin x คลี่ความยาวของเส้นรอบวงของวงกลม1หน่วยออกโดยเปลี่ยนจุดเริ่มต้นจากจุด10ไปอยู่ที่จุด00เมื่อหมุนส่วนโค้งของวงกลมจากจุด10ไปในทิศตามเข็มนาฬิกาจะได้ค่าของส่วนโค้งเป็นลบไปตามแกน x ทางด้านซ้ายที่ตำแหน่งลบเศษพายส่วน6ลบเศษพายส่วน4ลบเศษพายส่วน3ลบเศษพายส่วน2ลบเศษ2พายส่วน3ลบเศษ3พายส่วน4ลบเศษ5พายส่วน6ลบพายลบเศษ7พายส่วน6ลบเศษ5พายส่วน4ลบเศษ4พายส่วน3และลบเศษ3พายส่วน2ส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ในทิศทวนเข็มนาฬิกาวิ่งไปตามแกน x ทางด้านขวาที่ตำแหน่งเศษพายส่วน6เศษพายส่วน4เศษพายส่วน3เศษพายส่วน2เศษ2พายส่วน3เศษ3พายส่วน4เศษ5พายส่วน6พายเศษ7พายส่วน6เศษ5พายส่วน4เศษ4พายส่วน3เศษ3พายส่วน2เศษ5พายส่วน3เศษ7พายส่วน4เศษ11พายส่วน6และ2พายเพื่อความสะดวกในการลงจุดที่จะเขียนกราฟที่มีสมการคือ y เท่ากับ sin x จึงขอเลื่อนกราฟของวงกลม1หน่วยไปไว้ที่ซีกซ้ายของแกน yเนื่องจากค่าของ sin x คือค่าของ y บนวงกลม1หน่วยดังนั้น sin 0เท่ากับ0ค่าของ sin เศษพายส่วน6เท่ากับเศษ1ส่วน2ค่าของ sin เศษพายส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วนรากที่2ของ2ค่าของ sin เศษพายส่วน3เท่ากับเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่าของ sin เศษพายส่วน2เท่ากับ1ค่าของ sin เศษ2พายส่วน3เท่ากับเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่าของ sin เศษ3พายส่วน4เท่ากับเศษ1ส่วนรากที่2ของ2ค่าของ sin เศษ5พายส่วน6เท่ากับเศษ1ส่วน2ค่าของ sin พายเท่ากับ0ค่าของ sin เศษ7พายส่วน6เท่ากับลบเศษ1ส่วน2ค่าของ sin เศษ5พายส่วน4เท่ากับลบเศษ1ส่วนรากที่2ของ2ค่าของ sin เศษ4พายส่วน3เท่ากับลบเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่าของ sin เศษ3พายส่วน2เท่ากับลบ1ค่าของ sin เศษ5พายส่วน3เท่ากับลบเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่าของ sin เศษ7พายส่วน4
เท่ากับลบเศษ1ส่วนรากที่2ของ2ค่าของซายเศษ11พายส่วน6เท่ากับลบเศษ1ส่วน2ค่าของซาย2พายเท่ากับ0เมื่อกำหนดค่าของ x เป็นจำนวนจริงใดๆจะได้ y มีค่าอยู่ในช่วงตั้งแต่ลบ1ถึง1จึงทำให้เกิดคู่อันดับซึ่งแทนด้วยจุดมากมายเรียงกันเป็นเส้นโค้งรูปลูกคลื่นที่มีสมการเป็น y เท่ากับ sin x ในทำนองเดียวกับทางขวามือของแกน y ก็สามารถเขียนเส้นกราฟของ y เท่ากับ sin xไปทางซีกซ้ายของแกน y ระยะตั้งแต่0ถึง2พายจะเห็นว่ารูปกราฟครบ1ช่วงคลื่นนั่นคือรูปกราฟที่อยู่ในช่วงนี้ไม่มีลักษณะซ้ำกันเลยเราเรียกว่า1คาบค่า1คาบไม่จำเป็นต้องดูในช่วงตั้งแต่0ถึง2พายก็ได้อาจจะดูจากช่วงตั้งแต่ลบเศษพายส่วน2ถึงเศษ3พายส่วน2ช่วงตั้งแต่ลบพายถึงพายหรือช่วงตั้งแต่ลบเศษ3พายส่วน2ถึงเศษพายส่วน2สรุปกราฟของฟังก์ชันซึ่งมีสมการเป็น y เท่ากับ sin x 1คาบยาว2พายหน่วยครึ่งหนึ่งของผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของฟังก์ชันเรียกว่าค่าแอมพลิจูดดังนั้นกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับ sin x มีค่าแอมพลิจูดเท่ากับเศษ1ลบด้วยลบ1ส่วน2เท่ากับ1ต่อไปเราจะมาลองเขียนกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับ sin 2x ค่าของ x เป็นจำนวนจริงใดๆแต่จะแสดงด้วยค่า x เป็นบางค่าดังนี้ค่า x เท่ากับ0ค่า y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน6ค่า y เท่ากับเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน4ค่า y เท่ากับ1ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน3ค่า y เท่ากับเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน2ค่า y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษ2พายส่วน3ค่า y เท่ากับลบเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่า x เท่ากับเศษ3พายส่วน4ค่า y เท่ากับลบ1ค่า x เท่ากับเศษ5พายส่วน6ค่า y เท่ากับลบเศษรากที่2ของ3ส่วน2ค่า x เท่ากับพายค่า y เท่ากับ0ในทำนองเดียวกันถ้าค่า x เท่ากับลบเศษพายส่วน6ลบเศษพายส่วน4ลบเศษพายส่วน3ไปเรื่อยๆจะได้กราฟดังแสดงให้ดูในจอภาพนี้กราฟรูปนี้1คาบยาวพายหน่วยแอมพลิจูดเท่ากับ1ต่อไปเราจะมาลองเขียนกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับ2 sin x ค่าของ x เป็นจำนวนจริงใดๆแต่จะแสดงด้วยค่า x เป็นบางค่าดังนี้ค่า x เท่ากับ0ค่า y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน6ค่า y เท่ากับ1ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน2ค่า y เท่ากับ2ค่า x เท่ากับเศษ5พายส่วน6
ค่า y เท่ากับ1ค่า x เท่ากับ pi ค่า y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษ7 pi ส่วน6ค่า y เท่ากับลบ1ค่า x เท่ากับเศษ3 pi ส่วน2ค่า y เท่ากับลบ2ค่า x เท่ากับเศษ11 pi ส่วน6ค่า y เท่ากับลบ1ค่า x เท่ากับ2 pi ค่า y เท่ากับ0ในทำนองเดียวกันถ้าค่า x เท่ากับลบเศษ pi ส่วน6ลบเศษ pi ส่วน2ลบเศษ5 pi ส่วน6ไปเรื่อยๆจะได้กราฟดังแสดงให้ดูในจอภาพนี้กราฟรูปนี้1คาบยาว2พายหน่วยแอมพลิจูดเท่ากับ2ต่อไปเราจะมาลองเขียนกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับ sin เศษ x ส่วน3ค่า x เป็นจำนวนจริงใดๆแต่จะแสดงด้วยค่า x เป็นบางค่าดังนี้ค่า x เท่ากับ0ได้ y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษ3 pi ส่วน2ได้ y เท่ากับ1ค่า x เท่ากับ3 pi ได้ y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษ9 pi ส่วน2ได้ y เท่ากับลบ1ค่า x เท่ากับ6 piได้ y เท่ากับ0ในทำนองเดียวกันถ้าค่า x เท่ากับลบเศษ3 pi ส่วน2ลบ3 pi ลบเศษ9 pi ส่วน2ไปเรื่อยๆจะได้กราฟดังแสดงให้ดูในจอภาพนี้กราฟรูปนี้1คาบยาว6 pi หน่วยแอมพลิจูดเท่ากับ1ต่อไปเราจะมาลองเขียนกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับเศษ1ส่วน3 sin x ค่าของ x เป็นจำนวนจริงใดๆแต่จะแสดงด้วยค่า x เป็นบางค่าดังนี้ค่า x เท่ากับ0ได้ y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษ pi ส่วน2ได้ y เท่ากับเศษ1ส่วน3ค่า x เท่ากับ pi ได้ y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับเศษ3 pi ส่วน2ได้ y เท่ากับลบเศษ1ส่วน3ค่า x เท่ากับ2 pi ได้ y เท่ากับ0ในทำนองเดียวกันถ้าค่า x เท่ากับลบเศษ pi ส่วน2ลบ pi ลบเศษ3 pi ส่วน2ไปเรื่อยๆจะได้กราฟดังแสดงให้ดูในจอภาพนี้กราฟรูปนี้1คาบยาว2 pi หน่วยแอมพลิจูดเท่ากับเศษ1ส่วน3จากที่กล่าวมาทั้งหมดพอสรุปเป็นตารางของค่าคาบและแอมพลิจูดได้ดังนี้แต่ถ้าเขียนสมการในรูปทั่วไปว่า y เท่ากับ a sin bx จากตัวอย่างข้างต้นสรุปได้ว่า1คาบจะยาวเศษ2 pi ส่วนค่าสัมบูรณ์ของ2หน่วยคือ2 y หารด้วยสัมประสิทธิ์ของ x ส่วนแอมพลิจูดเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของ a คือค่าสัมบูรณ์ของสัมประสิทธิ์ของ sin นั่นเองจากค่าคาบและแอมพลิจูดของฟังก์ชันไซน์นำมาช่วยเขียนกราฟของฟังก์ชันไซน์ได้เช่น y เท่ากับ2ไซน์เศษ x ส่วน2จากสมการ y เท่ากับ2ไซน์เศษ x ส่วน2จะพบว่า b เท่ากับเศษ1ส่วน2จะได้ว่า1คาบยาวเท่ากับ4 pi หน่วยเมื่อรู้ค่าคาบแล้วก็
ก็จัดการลงค่าจำนวนจริงกำกับเส้นจำนวนจริง1คาบยาว4พายหน่วยครึ่งหนึ่งยาว2พายหน่วยครึ่งของครึ่งหนึ่งยาวพายหน่วยถัดจาก2พายคือ3พายในทำนองเดียวกันทางซ้ายมือของแกน y ก็ลงค่าจำนวนจริงกำกับได้เป็นลบพายลบ2พายและลบ3พายจากสมการ y เท่ากับ2ซายเศษ x ส่วน2ค่าของ a เท่ากับ2แสดงว่าแอมพลิจูดเท่ากับ2จึงเขียนจำนวนกำกับแกน y ได้กราฟที่มีค่าสูงสุดคือ2และค่าต่ำสุดคือลบ2จากสมการ y เท่ากับ3 sin 4x จงหาค่าคาบและแอมพลิจูดจากสมการ y เท่ากับ3 sin 4x จะพบว่า b เท่ากับ4จะได้ว่า1คาบยาวเท่ากับเศษ2พายส่วน4เท่ากับเศษพายส่วน2หน่วยa เท่ากับ3ได้ค่าแอมพลิจูดเท่ากับ3เมื่อโจทย์กำหนดให้เขียนกราฟที่มีสมการ y เท่ากับ5 sin pi x จึงเขียนได้กราฟดังนี้ a เท่ากับ5แสดงว่าแอมพลิจูดเท่ากับ5 b เท่ากับ pi แสดงว่า1คาบยาว2พายหารด้วยพายเท่ากับ2จะเห็นว่าค่าคาบและแอมพลิจูดช่วยในการเขียนรูปกราฟของฟังก์ชันไซน์ได้ต่อไปจะถามย้อนกลับโดยการกำหนดรูปกราฟมาให้แล้วถามว่าเป็นกราฟของสมการใดเห็นลักษณะกราฟก็บอกได้ทันทีเลยว่าเป็นกราฟของสมการของฟังก์ชันไซน์รูปกราฟสูงเศษ1ส่วน4จึงรู้ค่าแอมพลิจูดเท่ากับเศษ1ส่วน4หาสัมประสิทธิ์ของ x ได้จาก1คาบยาวเศษ2พายส่วนค่าสัมบูรณ์ของ b ดูจากรูป1คาบยาวเศษ2พายส่วน3ดังนั้นสัมประสิทธิ์ของ x เท่ากับ3ต่อไปเราจะมาลองเขียนกราฟของฟังก์ชันที่มีสมการเป็น y เท่ากับ cos x ค่าของ x เป็นจำนวนจริงใดๆแต่จะแสดงด้วยค่า x เป็นบางค่าดังนี้ค่า x เท่ากับ0ได้ y เท่ากับ1ค่า x เท่ากับเศษพายส่วน2ได้ y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับ pi ได้ y เท่ากับลบ1ค่า x เท่ากับเศษ3 pi ส่วน2ได้ y เท่ากับ0ค่า x เท่ากับ2 pi ได้ y เท่ากับ1ในทำนองเดียวกันถ้าค่า x เท่ากับลบเศษ pi ส่วน2ลบ pi ลบเศษ3 pi ส่วน2ไปเรื่อยๆจะได้กราฟดังแสดงให้ดูในจอภาพนี้จะเห็นว่ารูปกราฟของสมการ y เท่ากับ cos x มีลักษณะเหมือนกับรูปกราฟของสมการ y เท่ากับ sin x แต่ตัดแกน x และแกน y คนละที่ถ้าพูดถึงค่าคาบ1คาบยาว2พายหน่วยและแอมพลิจูดเท่ากับ1การหาค่าคาบกับแอมพลิจูดของฟังก์ชันโคไซน์ก็ใช้สูตรเดียวกับของฟังก์ชันไซน์คือถ้าฟังก์ชันโคไซน์มีสมการเป็น y เท่ากับ a cos b x จะได้ว่า1คาบเท่ากับ
เศษ2พายส่วนค่าสมบูรณ์ของ B หน่วย Amplitude เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ A จากสมการ y เท่ากับ3 cos x จะได้ว่า1คาบยาวเท่ากับ3พายหน่วย Amplitude เท่ากับ3จึงเขียนกราฟได้ดังนี้เมื่อทราบความหมายค่าคาบและแอมพลิจูดพร้อมกับรู้จักรูปกราฟของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ก็สามารถตอบคำถามที่ถามไว้ในตอนแรกว่าคลื่น FM กับ AM ต่างกันอย่างไรคลื่น FM เป็นคลื่นที่มีแอมพลิจูดเท่ากันตลอดแต่ค่าคาบเท่ากันเป็นช่วงๆส่วนคลื่น AM เป็นคลื่นที่มีแอมพลิจูดไม่เท่ากันแต่ค่าคาบเท่ากัน